สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของข่าวบุญนิวส์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2565วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดจากรายการบุญนิวส์ได้นะคะที่ zoom072.com/od/5 m e e t i n g ID ค่ะ98380173199 โดยจะเปิดห้องตั้งแต่เวลา13นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกาและสามารถรับชมย้อนหลังนะคะรีลันได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจค่ะเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่า การบวชเป็นสิ่งที่มีค่าที่บุตรพึงกระทำต่อบิดามารดาเพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ท่านรับรู้ว่าบุตรที่ท่านเฝ้าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่และลึกถึงพระคุณของท่านเสมอมาหรือแม้วันนี้ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วบุญจากการบวชก็ยังส่งผลให้ท่านเป็นเป็นสุขในสัมรารยภพก็นับเป็นบุญพิเศษยิ่งใหญ่นะคะของลูกผู้ชายค่ะ และเมื่อได้เกิดเป็นลูกผู้ชายแล้วนะคะอย่างน้อยก็ต้องบหวดให้ได้1นึ่งพรรษาค่คะและสําหรับข่าวแรกในช่วงนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายนะคะโดยพุทธศาสนิกชนค่ะได้ร่วมพิธีถวายพัฒตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ โดยในช่วงสายของวันนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีถวายพัตหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานณาบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกุูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและสถานี GBN ในส่วนของพิธีกรรมคณะเจ้าภาพฐานบดีณศูนย์กลางพิธี และผู้มีบุญนะคะที่เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมได้พร้อมใจกันรประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชยมงคลคาถาก่อนที่คณะเจ้าภาพฐานบดีจะได้ร่วมกันถวายพาราไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรโดยบุคคลแม้มีทรัพย์น้อยแต่มีศรัทธามั่นคงพระอริยเจ้ากล่าวว่าไม่ใช่คนยากจน แม้จะจนเพราะมีทรัพย์น้อยก็เป็นความจนชั่วคราวเมื่อขยันประกอบสัมมาอาชีวะและหมั่นสั่งสมบุญสั่งสมานกุศลอย่างต่อเนื่องย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญดุดน้ำที่ไหลลงสู่หม้อทีละหยดก็ทำให้หม้อเต็มด้วยน้ำได้ตรงกันข้ามบุคคลแม้มีทรัพย์มากแต่ไม่มีศรัทธาถึงรวยก็รวยชั่วคราวซึ่งผลแห่งานกุศลในอดีตส่งผลจนหมดกำลังและมีความตรณีครอบงำไม่ให้ทาน ไม่มีบุญใหม่เพิ่มเติมไม่นานชีวิตก็จะตกต่ำกลับสู่ความยากจนดุดไม้ใหญ่ที่รากเน่าเสียไม่สามารถดูดซึมน,น้ำและอาหารจากผืนดินได้ในที่สุดก็ล้มลงบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงจึงได้ชื่อว่ามีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐของพระอริยเจ้าพระทรัพย์คือศรัทธานี้สามารถปิดประตูอบายได้นำชีวิตไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานได้ ดุดฝนที่ตกบนภูเขาสูงย่อมไหลรวมลงไปสู่ห้วยหนองคลองบึงไหลไปสู่แม่น้ำและลงไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานในที่สุดฉันนั้นซึ่งในวันนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนทุกท่านทั้งที่อยู่ณศูนย์กลางพิธีและที่ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมต่างพร้อมใจกันสร้างบุญกุศลเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญให้แก่ตนเองนับเป็นการสืบสารอารยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สำหรับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัฒทหารแบบออนไลน์นะคะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านระบบซูมซึ่งทุกท่านค่ะสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมปลื้มๆแบบนี้ได้ที่ w w w z o o m .072. c o m ค่ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ที่น่าปลื้มปิติใจนะคะของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญที่ร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ไปติดตามพร้อมกันค่ะ วันนี้วันเกิดครบ80นะคะก็ก็ปลื้มใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะอ่ามันเป็นวันเกิดครบรอบ80แล้วก็อ่าลูกสาวก็ถวายยามาว่าคุณแม่จะได้ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะก็เลยมีคนมาร่วมเยอะแยะเหมือนกันก็ปลื้มใจแล้วค่ะมาอยู่ที่นี่สองปีแล้วค่ะเพราะว่ามาอยู่เพื่อทำบุญที่วัดวัธรรมกายค่ะ ทำบุญอย่างเดียวค่ะเป็นความต้องการของลูกสาวลูกบอกว่าที่นี่บุญเยอะส่งให้แม่มาอยู่ที่นี่จะได้ทําบุญจะได้เอาบุญเยอะๆเวลาแม่จากไปก็เอาไปได้แต่บุญอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ลูกก็ให้มาอยู่ที่นี่พอดีวันนี้น้องเมลินอายุครบ19บปีก็เลยพามาทําบุญที่วัดซึ่งปกติน้องเมลินจะมาทําบุญที่วัดอยู่แล้วทุกปีค่ะเวลาครบรอบวันเกิดวันนี้ก็ น้องเมลินก็อยากมามากแล้วก็บอกให้คุณแม่พามาก็ดีใจมากๆค่ะได้มาถวายพระตาหารทําบุญกระถินถวายยารักษาโรคแล้วก็คมปฏิบด้วยค่ะก็ดีใจค่ะที่บ้านทั้งครอบครัวเวลาวันเกิดก็มักจะมาที่วัดทําบุญครบรอบพอเพราะโดยปกติก็มาอยู่แล้วบางครั้งไม่มีเทศกาลก็มาเรื่อยๆค่ะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สแล้วอะค่ะเวลามาก็จะรู้สึกดีรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ เหมือนแบบเราได้เติมบุญอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ทําให้เรามีชีวิตที่มีความสุขจะเลยรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะทุกครั้งที่ได้มาทําบุญนะคะก็จะมีความปลื้มมากๆแล้วทุกอย่างที่เราเดินเข้ามาในวัดขับรถเข้ามาเนเราก็จะเห็นทุกสิ่งในการก่อสร้างเรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเจ้าของวัดด้วยะคะ่ะเพราะเราได้มีส่วนร่วมแทบจะทุกๆบุญเลยะคะ่ะและในวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ เป็นวันอาสารหาบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพ,พระพุทธศาสนาถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนสละเวลามาร่วมกันทําบุญมาเติมบุญให้กับตัวเองและประเทศและโลกนี้นะคะอยากให้มาช่วยกันเพิ่มพลังบุญกันทุกคนเลยะคะ่ะมาสะดวกมากๆเลยค่ะวัดที่ใกล้บ้านหรือจะมาที่วัดพระธรรมกายนี้ก็ได้นะคะทุกอย่างเตรียมไว้ให้พวกเราทุกอย่างเลยค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรวันจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะได้จัดพิธีมุทิตาสการะพระภิสุสัมเณเนรเปียนธรรมสามประโยคค่ะโดยภายในงานพิธีมุทิตาสการะพระภิสุสัมเณเนรเรียนธรรมสามประโยคได้รับความเมตตาจากพระครูวิสาลธรรมกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งภายในงานได้มีการอัญเชิญพัดประเรี็นธรรม3มประโยคทั้ทงนี้พระพิสุสาสมเนรผู้สอบได้ประเรียนธรรม3ประโยคจำนวน6รูปจากสำนักศาสนาศึกษาวัดท่าเกวียนสำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับพัดยศจากท่านประธานสงฆ์ประกอบด้วย 1. พระมหาชิสนุพ,พงศ์นาถกโรพระมหาสุรพลสุรพโลพระมหาสิริวุฒิธรรมาวุฒโธพระมหานัทธพลวันณทโร สมเณรอานน์สะทองจันทร์และสามเณรนัทวุฒิคงอาสาหลังจากทำพิธีรับพัดยศแล้วคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่พระพิษุสามเณรผู้สอบได้ปเปลี่ยนธรรมสามประโยคทุกรูปอย่างความปราบเรื่มปิติใจให้แก่ผู้มีบุญทุกท่านค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระมหาชิตสนุพ,พงษ์นาถากร,ระโรเปลี่ยนธรรมสามประโยคค่ะ ถึงการศึกษาภาษาบาลีนะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านพร้อมกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมกกลมิตรทุกทกที่นะทุกๆุก,ก,กอำเภอแล้วก็ภายในจังหวัดชาเชิงเซาเลยที่ได้มาร่วมมุทิตาในวันนี้ก็กําลังใจส่วนหนึ่งก็มาจากญาติโยมนี่แหละที่คอยอุปถัมภ์แล้วก็ดูแลพระที่สํานักศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามแห่งนี้ ก็ขอบคุณนะที่สำคัญเลยคือพระอาจารย์อัฏถชัยวัฒธรรมโมเจ้าอาวาสณอารามแห่งเนี้ยท่านได้ให้ความอนุเคราะห์พานักเรียนทุกร,รูปที่ใครสนใจก็ไปเรียนได้รับความเมตตาจากท่านท่านก็คอยให้กำลังใจเรียกหลวงพี่ตั้งแต่ยังยังไม่ได้เป็นมหาเลยนะเรียกตั้งผังไว้ก่อนออท่านก็ตั้งผังไว้ให้ก่อน จนประสบความสําเร็จในวันนี้ก็ขอบคนุนหลายๆคนเนาะแล้วก็พระอาจารย์หลายๆรูปเดินไปถึงพระอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนน้องพี่มาด้วยถ้าไม่ได้ท่านเราก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จทท่าวันนี้แล้วก็พระที่มาบวชเนาะก็อยากจะให้เข้ามาเรียนศึกษาเราจะได้รู้อะไรมากขึ้นเนาะพระอาจารย์ท่านก็พยายามเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ต้องไปตั้งผังอะไรมากเรามาเรียนเนี่ยเพื่อศึกษาเอาความรู้ได้ไม่ได้แต่ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นกำไร สำหรับพระภิกษุสามมเนรแล้วก็ในปัญหานี้พระที่จะเข้ามาบวชก็แน่ๆแ,แหละก็จะได้มาศึกษาคําคสอนของพระพุทธองค์สําหรับเป้าหมายต่อไปนะก็คือปทศี่ซึ่งพระอาจารย์ท่านก็สนับสนุนให้พระนักเรียนแล้วก็จกเจ้าคณะอำเภอท่านก็อยากให้พระจากสํานักเราเนี่ยนะได้เข้าไปเรียน เพื่อจะได้มีความรู้เนาะแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการเป็นพระแล้วก็ดำลงในชีวิตพระในลำดับสืบไปซึ่งพวกเรานะคะในฐานะทายกทายิกาค่ะก็สามารถร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีนะคะของคณะพระพิสูจิ์สมณีนได้ด้วยการร่วมถวายกองบุญการศึกษาภาษาบาลีได้ทุกสำนักเรียนทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินท์ได้จัดพิธีตัดปลอยผมในโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนยะ์อบรมเยาวชนสุรินท์ได้จัดพิธีตัดปลอยผมในโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565 โดยภายในงานธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปล่อยผมจากผู้ปกครองและคณะญาติก่อนที่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จะได้ตัดปล่อยผมให้แก่ธรรมทายาทเป็นปฐม,มเริ่มจากนั้นคณะผู้ปกครองคณะญาติได้ทำการตัดปล่อยผมธรรมทายาทท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรหลานได้บรรพชาเพื่อเรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่บุตรหลานจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ปกครองได้ตัดปล่อยผมบุตรหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ได้แปลแถวเพื่อทำการปรงผมให้แก่ธรรมทายาทที่จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและประพฤติปฏิบัติทั้งทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระพิสุผู้เป็นที่พึ่งให้แก่บิดามารดาและหมู่ญาติ ก่อนที่คณะผู้ปกครองจะได้มอบบาทและผ้าไตรแด่นาคธรรมธายาตส่วนในภาคบ่ายนะคะเป็นพิธีบรรพชาสามเณรณวัดอุดรประชาราชโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดรประชานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดอุดรประชาราชเป็นพระอุปชาสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยได้บทเรียนฝึกฝนอบรมตนเอง โดยใช้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในระหว่างการเข้าอบรมและจะได้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลังจากที่ต้องลาสิกขาทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีการบวชเข้าพรรษาและเพื่อเปิดกออกและเพื่อเปิดโอกาสให้ธรรมทายาททุกท่านนะคะได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการทดแทนพระคุณบิดามารดานั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงค่ะได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณทุดงคัสสถานบ้านหมีจังหวัดลบบุรีค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณทุดงคาสถานบ้านหมีตำบลดอนดึงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระออนไลน์ โดยภายในง,งานคณะสงฆ์และสาธุชนได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรยัยจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้บังเกิดทั้งแก่ผู้สวดคนรอบข้างและอย่างความสงบสุขร่มเย็นให้แผ่ไพศาลทั้งยังเป็นการทบทวนตรึกระลึกถึง,ถงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยจากนั้นจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกันลยนมิตรพันตำรวจโทรประเวศอุไรพัน กัลยาณมิตรพันเอกสมรักพุ่มบ้านเศร้าเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานทรงนะคะได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งตลอดพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยงดงามบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ค่ะอย่างความปลื้มปิติในบุญให้แก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ และเช่นเดียวกันนะคะที่ทุดงคัสถานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จจังหวัดกาลสินค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกรกฎาคมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณทุดงคัสถานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จจังหวัดกาลสินได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้ทุกท่านยังน้อมถวายมหาทานบารมีด้วยการกล่าวคำบูชาข้าวพระและกล่าวคำถวายพาระตานเป็นสังฆทานพร้อมทั้งถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาเบื้องหน้าคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้แม้ว่าจะยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ทุกท่านก็ไม่เคยขาดในการสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นประธานการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปย,ยุโรปในการนี้วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปนะคะได้เข้าร่วมด้วยค่ะพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ รองประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสหาภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสมัยสามัญประจำปีครั้งที่15ทับ2565นณวัดพุทธารามประเทศฟินแลนด์ โดยมีคณะสงฆ์วัดไทยในยุโรปรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธารามประเทศฟินแลนด์เข้าร่วมประชุมจำนวนหนึ่งกว่ารูปคนในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปอาทิพระวิเทศภาวนาธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนพระวิเทศธรรมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยในโอกาสนี้พระพรมเสนาบดีท่านประธานสงฆ์ได้อ่านสารจากเจ้าประคุณสมเด็จพ,พระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประเด็นสำคัญว่าบรรพชิตพึงข่มใจฝึกฝนตนและมีสัจจะความจริงใจต่อกันซื้อตรงต่อความเป็นสมณนะ โดยพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นผู้รักษาไว้ในทางพระพุทธศาสนาและทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นนะคะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผ่านซูมระยะเวลา3เดือนให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะ สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นในการนี้พระอาจารย์ได้มอบดวงแก้วเพื่อเป็นนิมิตในการทำสมาธิและประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด24ท่านซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผ่านซูมได้กล่าวถึงความประทับใจว่าเมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้ว สิ่งที่ได้คือการเปลี่ยนโหมดจากออนเป็นออฟได้อย่างง่ายดายเพราะว่าได้นั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนและตื่นนอนทําให้รู้จักการปรับเปลี่ยนอารมณ์จากโหมดทํางานไปสู่โหมดความสงบได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วทําให้รู้จักวิธีการปฏิบัติธรรมหลายๆแบบที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของตนเองได้ ดยมีวัตถุประสงค์คือใจสบายและมีสติอยู่ในกลางตัวส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวว่าเมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วทำให้หลับได้ลึกตื่นมาตอนเช้าก็สดชื่นจิตใจมีพลังมากขึ้นนอกจากนี้การทำกันบ้านของโครงการทำให้ได้ฝึกการปฏิบัติธรรมนอกรอบคือรักษาใจให้อยู่กับตัวไม่ปล่อยใจไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้มีความสุขมากขึ้น ทั้งนี้คะ่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่สามารถจัดปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ได้ดังนั้นการสอนสมาธิไปยังชาวท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่สําคัญคะ่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายนางานโนะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิช,ชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นและพิธีถวายกองบุญแสงสว่างค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันสิดาสากตะกัลยาณมิตรสีสวัยการเกต เด็กชายโซมะทัสโนะและกัลายาณมิตรพิมพันธ์โจโนะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้ทิพยะมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่านประกอบพิธีบูชาข้าวพระพิธีอัญเชิญโถบูชาข้าวพระโดยมีกัลายาณมิตรพิมพัน์โจโนะเป็นผู้อัญเชิญถวายส่วนพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระมีกัลายาณมิตรวิชุดามัตสึโมโตะเป็นผู้กดปุ่มแท่นสวิต จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพัตทหารเพนแด่คณะพระพิสูงน์สพร้อมทั้งได้ร่วมพิธีขอขมาต่อพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระในภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีทอดพระป,ป่ากองบุญขยายวิช,ชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่179โดยมีตัวแทนนำกล่าวคำถวายพระป,ปา่าคือกัลายนานมิตรวันสิดาสาคตะและกัลายนานมิตรวันนาาโทโมโน ส่วนพิธีกล่าวคำถวายหลอดไฟ LED มีกัลยาณมิตรสีสวัยกาลเกตกัลยามิตรพิมพันธ์โจโนและกัลยามิตรวันศิดาสากตะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้สาธุชนได้ถวายปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ก็เป็นภาพที่งดงามนะคะในการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนค่ะส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายฟอลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้จัดพิธีบูชาเข้าวพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดค่ะภายในงานท่านประธานส่งได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนจะได้ประกอบพิธีถวายทิพยะบุพามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยประธานกองบุญคือกัลเยนณมิตรดาวันกันลลยนณมิตรทวีศักิ์กัลลยนณมิตรอเล็กซ์วงแหวนแก้วกัลเยนณมิตรปิยวันและกัลเยาณมิตรเคนเนสเมาลินพิธีจุดชวานบุญ,บ,ญบูชาพระหมหาธรรมกายเจดีประธานกองบุญคือกัลเยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลเยนณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกัลลยาณมิตรประมวลสินโฮกแลน์ส่วนพิธีทอดพระาบาบำรุงวัด โดยประธานกองบุญคือกัลลยาณมิตรมานีกัลเยาณมิตรสกอตลอเรนเซนพร้อมกันนี้นะคะทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทสรนเริญและพิธีวางดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีและในเวลา22.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นคณะพระพิสุและสาธุชนทุกท่านคะ่ะได้ร่วมพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยประธานกองบุญบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายฟลอริดาได้แก่ กัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสลาพิพลึกและครอบครัวรวมทั้งคณะกัลยานมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาจำนวนกว่า13ครอบครัวได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนกรกฎาคมค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ค่ะมีสถิติ10อันดับแรกนะคะในการสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรค่ะทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักสิบอันดับแรกนะคะทั่วทั้งประเทศไมค์คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับหนึ่งนครหลวงหนึ่งอันดับสองนครหลวงสิบสี่ อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง4อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง9อันดับ10นครหลวง11ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนศาตรจากทั่วประเทศดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดปทุมธานีอันดับสองจังหวัดสระบุรีอันดับสมจังหวัดเลย อันดับ 4. จังหวัดอ่างทองอันดับ 5. จังหวัดชนบุรีอันดับ 6. จังหวัดมหาสารคามอันดับ 7. จังหวัดสิงห์บุรีอันดับ 8. จังหวัดฉะเชิงเซาอันดับ 9. จังหวัดตากและอันดับที่10จังหวัดบึงการค่ะและในช่วงนี้ปิดท้ายด้วยข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรครบรอบ7ปีโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในวันอาสาฬหะบูชานะคะตรงกับวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565วันพระขึ้น15ค่้าำเดือน8วันที่พระรตนไตรยัยครบองสาม กับเป้าหมายยอดสวดมนต์ที่4,555,555,555ล้จบสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญค่ะร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีพโคมไฟเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนุกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0944919916และ0971696455ค่ะ ขอเรียนเชิญพระพิสุสามเณรและท่านผู้มีบุญนะคะร่วมสร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอกด้วยการนั่งสมาธิและส่งภาพเพื่อรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก1ล้านภาพโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะเน้นภาพเดี่ยวนั่งสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อนามสกุล ถ้าถ่ายภาพนั่งสมาธิเป็นกลุ่มจะนับเป็นหนึ่งภาพทั้งนี้ก็เพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริงโดยสามารถส่งไฟล์ภาพมาได้นะคะที่ meditationphoto. com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะและสำหรับวันนี้บุญนิวส์หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะ โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะคะทาง zoom 7 7 2 com od 5 meeting id 983 8017 3199 passcode 072และยังสามารถดูทบทวนได้นะคะในช่อง YouTube และ Facebook ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบ,บทที่ว่า สายังปุญญานิตังอาเวนิยังทะนังความดีที่ทำไว้นั่นแลจะเป็นทรัพย์ติดตามตนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ